สวัสดีจ้าพี่น้องมาเมหน่อยไฟดับตั้งแต่เมื่อวานค่ะตั้งแต่ย่ามเช้าจนฮอดมื้อนี้นะคะเสียงดังๆนั่นมันยังได้ค่ะเสียงเครื่องเขาปั่นไฟให้ใส่มืดมือมื้อคืนนะคะตอนนี้เขายังส่องมาหันใดๆเมหน่อยก็เลยบ่ได้กินข้าวแลงเมื่อวานนี่ลบมาจากไปในเมืองแล้วก็เลยบ่ได้กินข้าวแลงเพราะว่าไฟมันดับแล้วพ่อใหญ่ก็บ่มีอาหารเมหน่อยได้สั่งอาหารในร้านอาหารข้างๆให้พ่อใหญ่กินแต่ว่าแม่น้อยบ่มักอาหารฝรั่งค่ะนะก็เลยยอมบ่กินเขาก็บ่มีหยังก็บ่มีก็เลยกินมาม่าแห้งไปถุงนึงมื้อนี้ตื่นเช้ามาหิวหลายตื่นแต่เช้าเลยทอดปลานิ่นแดดเดียวค่ะตำแจ่วบองค่ะอันนี้แจ่วบองแม่พี่นํามาฝากนะคะหงเข่าฝ้าวหลายเขายังแช่อยู่ปดอันปดปักกินโลดหิวคักค่ะพี่น้องอันนี้ปลานิ่นแดดเดียวเฮ็ดเองสิมาซิมแก้วบองแม่พี่เพิ่นซื้อมาฝากค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะมาจ้าบาดนี้ปลานิ่นแดดเดียวทอดใหม่ๆปลาก็ร้อนข้าวก็ร้อนนะจ๊ะเอามาตะดีดตักกินโลดหิวหลายวันนี้กินแต่เศร้าครับไงว่าเนี่ยตื่นอยู่พี่น้องแกบอกไม่พินสักสักหอมหอมทงคลองประดาขนาดออกเผ็ดต้มนัวปลาแดกของเครื่องเทศคุยสั้นยังไงพี่น้องโอ้ยเขาห่อนดีดปุ๊บคดปัดเลยเหี้ยมักอาหารฝรั่งมากคุณยายมาเจอบุญอยู่บ่หิวอยู่แล้วคอยบอกกินกับสังโดเจ้าเมื่อวานเหมือนสั่งเคบับพิซซ่าโอ้อเมนเคบับทาลิกนี่สลัดหน่อยนึงมีเคบับมีเฟรนฟรายมีหน่อยก็ได้เปิดมาม่าแห้งไฟมามันก็เลิกแล้วเขาปั่นเครื่องไฟให้เลยขานเห็ดนอนนอนอดสานอนเอามันเดิกแล้วสิเห็ดกินกับพ่อกระเทือนนะ
ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่จมว่าโอ้ยตายแล้วมาเครื่องมาติดตั้งอยู่หน้าบ้านเจ้าของพอดีเครื่องปั่นไฟซื้อกับห้องนอนพ่อใหญ่ไหนไม่หน่อยนอนอยู่พูดฟังท่านพูดก็ยังได้ยินเสียงพรต้องปั่นให้อพาร์ตเมนต์แถบนี้ใส่นะคะเบื้องสามหลังนี่ถือวันหยุดพร้อมมันดัดตั้งแต่4 โมงเช้าจน3 ทุ่มไม่หน่อยก็เปิดมาหม่ากินเนี่ยแต่ทุ่มกลัวเนาะไฟมาแล้วสิเฮ็ดกินก็ว่าทั้งคันทั้งอยากนอนเมื่อวานยางที่ละเพิ่นยางไปบาดแม่พี่กลับมารับสลบกินเบียร์บ้านแม่พิ้น2 กระป๋องเท่านั้นล่ะอิ่มกินต่อไม่ได้อิ่มแต่งหงกับพัดมีครับแล้วก็กินของฝากจักว่าแม่นบักม่วงจักว่าแม่นคือน้องสารพัดเต็มโต๊ะอิ่มหน่อยนั่งคุยกันโดนไปหาแม่ปูพร้อมง้อขึ้นมาบ้านยังบอกกันอย่างเงี้ยกินเบียร์กันอีกคนละกระป๋องบาดมันเหมือดมาไปแต่อยู่เนาะแม่พิ้นก็ห้อนก็เลยพอดีก็แม่พิ้นจะได้กินยาก็เลยให้พากลับแล้วน้องควรพาเมื่อพาแม่กลับบ้านเลยเวลากินยาแล้วกินยังไงกินพ่อมวนซื้อวันนี้นอนก่อนกินเขาอิ่มแล้วจะไปนอนบายไปเฮ็ดกับข้าวให้เขากินวันนี้กินแม่ย่างกันค่ะน้ำจิ้มเห็ดไปตะมะว่านแล้ววันนี้แม่พิมพ์ตื่นน้องควันตื่นกับไปซื้อกับเขาซื้อหมูซื้อผักเดี๋ยวไม่นานก็ไปมาเจอกันแม่ปูพาลูกยังมากไม่แน่ครับเมืองก่อนมาเลยสีย่างคือสิรถเมย์ถ้ามาหันนอนนี่หนีได้พี่น้องข้าสัญญาออกนั่งขายแล้วนอนดีว่านไปแบ่งหน้าที่กันแล้วไม่หน่อยรับหน้าที่แค่ตู้เย็นบ้านหลังเก่าของแม่พิ้นแม่ปูรับหน้าที่
ขับมอไซค์ของแม่พินจากบ้านหลังเก่าเอามาเก็บไปโล่งรถให้เพราะว่าตอนนี้แม่พินยังขับไปบ่ได้นะคะนั่งลืมยังบ่จำยังคือข้างเฮากับบ่ปล่อยมือหรอกแบ่งหน้าที่กันแล้วเรียบร้อยแล้วไม่น่าก็จะเครียดตู้ไม่น้อยหรอกจะเปิดเครียดตู้อยู่บ้านแม่พินออกบ้านหลังใหม่ให้นั่งเฮ็ดใส่กรอบเฮ็ดแหนมว่าความนั่งสิไปเมืองไทยหังนั่งไปซื้อหมูสับมา10กว่าแพ็คมันเลยเต็มตู้แซ่เฮ้ยโทรมาบ่ล่ะแม่ขึ้นยึดเถอะลมฮ้อนรอกันเนาะคอมมาอันแรกแม็กพีนเนาะสิบอกกันยายมาค่ะเอาเครื่องมาอีกครั้งนึงกำลังเห็นเนาะเพื่อนป้าปันโทรหาปันหลังคุณยายบอกให้ฟังว่าบ้านไม่นอนบริยูบ้านเอาเขาก็เอาเขาอีกเสียบร้ายเพื่อนบ้านกันโทษทานกันซุ่มฝรั่งบ้านเธอไฟดับบ่ถามกันแล้วก็จะกระโทษไปแจ้งนะคนโทษไปร้ายด้วยหลังบ้านไฟมันดับบนมือเป็นมันหยุดพร้อมบ้านคนอยู่บ้านยังกระใจอะไรจะได้แต่โทรศัพท์แสบเกลียวแต่ก็ต้องกินแล้วบ้างแน่เพราะว่ามันเป็นประแดกขี้ข้างแต่ว่าฝีมือต่ำแสบปวดแสบที่นี้ให้แม่พินเอาหมูสับออกมาเฮ็ดแหนมเฮ็ดสะกอกให้ลูกค้าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปบ้านหลังเก่าไปเอาพวกของดองพวกยังไปให้แม่ปู่อยู่ไม่น้อยก็เลยเก็บพวกมันหมูมันหมูหนังหมูในซองแช่แข็งบ้านหลังเก่าเอามาให้แม่พี่เมื่อคืนเนี่ยเอามานั่งเห็นนั่งแล้วมาเห็ดให้เคี่ยวออกนะบาสิไปจัดตู้เย็นให้ไหมเรียกไปคนทหารซ่อมเรือมาซ่อมจ่าของควันมันหยุดแล้วก็แล้วไปไล่อีกอาทิตย์นึงค่ะจากนั้นเข้ากระต่อกุญแจให้ธนาคารแล้วนะคะทำความสะอาดขึ้นเขาหมดแล้วน้องควันก็เลยว่าป้าช่วยแม่ทำหน่อยว่าท่านก็เราจัดการให้คนยังมาหายเข้าสัญญาณมันยังพิมพ์อังเฮ้ยว่าความผิดของกูอีกบ้าเลยวางสิกูจะไปตัดสรุปบ่ว่ามึงเสียอันใดบ่าวันใดหายเฮาว่าก็ใหญ่น้อยไปแล้วตอนนั้นกับไอ้ขวัญทำไมไม่จัดการให้เสร็จเลยว่าสันโอ้กูก็บอกลูกว่าถามมึงมากกว่าเนาะอันใดมึงเสียอันใดมึงมาเอาอันใดมึงสิกินมึงบ่กินอันใดมึงสิแบ่งมู
ใครสิหันไปตัดสินใจก่อนเดี๋ยวนี้ทำไปเลยเอาไว้ตู้ไหนก็จะกินเท่ากันหมดเพิ่นว่ะอ๋อมันเชื่อเฮาก็ต้องรอคำตัดสินใจก่อนเนาะเลยหายมันขึ้นมันพาล่าแม่ล่ะเห็ดที่นี้ให้กูต้มเกือบตายวันนั้นน่ะพากันเห็ดตอนละนาฮ้อนน่ะกูมาต้มจนค่ำคืนมืดตื้อๆแล้วมึงบอกมึงจะเอาไปเมืองไทยแล้วพอมึงไปเมืองไทยมึงก็ไม่เอาไปบ่นี่เอ้าก็เลยว่ากูก็อยากกินลูกมึงก็อยากกินอยู่แต่ตัวเห็ดมันบ่มีแห่เอาแค่บางส่วนนะบางส่วนก็ต้องย่อมสิ่งสู้มันหน่อยเนาะเนาะเพิ่นอยากไปเมืองไทยช่วงนั้นกับป่วยสติสตังกับบ่อยู่กับจิตกับใจบ่ยังแต่นั้นเอาชีวิตเจ้าของไปให้มันรอดกันยังว่าแล้วว่าเออเดี๋ยวสิเสียให้ดอกใจเย็นๆมาเคลียร์ตู้ไว้ก่อนมันก็น่าเฮ็ดมีหน้าที่เอาโทรศัพท์ออกมาจัดการให้แล้วละกันได้ว่าซิดูแลกันไปแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่านั่งกลับมาจากเมืองไทยหน้าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเยอะมีเนื้อมีหนังขึ้นหลายเพราะว่าพี่น้องคุ้มกินข้าวกินน้ำเรานั่งกินยาตามไม่รับเป๊ะๆ กินบ่ได้พี่น้องใจหายเลยนั่งต่อเลยพออยู่พิษวะอากาศมันห่อนร้ายเมืองไทยไปใส่บ่ได้ไปเที่ยวใส่กลับไปบ่ได้มันห่อนแล้วคนมันมีเล็กไม่โตนะทั้งอารมณ์กับเป็นยังมาเนาะทั้งห่อนมาห้างแอร์บ่ได้แล้วแต่สิขาดแต่ว่านั่งลบมากเนี่ยค่ะสดชื่นหลายอยู่คุยกันมวนนัวหัวมวนเสียงหัวกับเป็นเสียงหัวที่ออกมาจากความสนุกหรือบ่ได้ฝืนจับสังเกตอยู่ว่าเนี่ยไอ้ควันกับพ่อยเมื่อมวนพ่อยซืนไปนั่นป่าไปหาป่าไปยอกแม่ปกติถามแม่พี่เพิ่นอาการกำเริบหลายเมื่อเพิ่นบอกโอเคสังเกตยังไงคือเวลาแม่น้อยบอกยังไปนั่งกับสิเงียบเขายังไปนั่งกับสิเงียบหยอกไปมันก็เงียบไม่ซีรีดูหมู่บ้านเนี่ยกัดข่อยขึ้นหูเกือบขาดหมู่บ้านบอกยังไปมันก็สวนมากหยอกยังไปยังสี่ก็รับลูกนะเพราะว่าปกติไม่น่อยกันไม่พี่นี่สิหยอกกันสิกัดกันเล่นยังสี่นะขันย่นมุกไปยังสี่มันก็รับมันมดย่นมุกมาหาไม่น่อยไม่น่อยก็รับปกติถ้าโดยที่ว่านั่งบ่ป่วยมือว่านี่จากการทดสอบดีขึ้นสดชื่นแก้มใสเสียงหัวสายตาเนี่ยก็ออกมาจากความสุขอีหลีก็เลยพาไปบ้านแม่ไม่ปลูกกันไปนั่งคุยอยู่บ้านไม่ปลูกก็หัวกันแตกจนๆก็พากันสังเกตกันบอกไม่ปลูกว่ามึงสังเกตว่ากูคิดตัวเจ้าของบ่ว่าอันทรงก็ความหาไม่ปลูกไว้ก่อนแล้วนะมึงสอยกูสังเกตได้ว่ากูคิดตัวเจ้าของหรือว่ากูขอคานเจ้าของบ่ว่าแต่กูว่ามันดีขึ้นเพราะว่ามันกัดหูกูได้แล้วตอนนี้ว่าซั่นมันดีขึ้นหลายอยู่ว่าซั่นแต่ว่าก็หวังว่ามันสิดีจังซี่ไปตลอดเด้อพอกลับมาแล้วก็ทรงก็ความถามแม่ปู่เป็นจังไหนมันคือเคยบ่นางว่าซั่นคืออยู่ย้ายแล้วสดชื่นขึ้นร้างสั่นกับมืออื่นกับกินได้ย่างกันก็ได้มาคุยกันน่ะก็เลยว่าเดี๋ยวมืออื่นกินได้ย่างกันอยู่บ้านแม่พินท่านมูพวกซึนแล้วนะก็ดีใจน้ำน้องขวัญน้องขวัญเมื่อวานก็มีความสุขมันหัวเมื่อมือวันเว้นเห็นแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขเข้าก็ดีใจเข้าเป็นผู้เห็นให้เขามีความสุขเขาก็ดีใจป้าสิไปไซส์สิไปไซส์นี่โอ้ยแม่สิไปไซส์บริการเต็มที่เมื่อวานนี่
ถามว่าขับรถเล่นไหมห้อยว่าขับรถเล่นแล้วกลับบ้านกลับบ้านไปเบิ่งว่าไฟอยู่บ้านมาหรือยังเปิดพ่อใหญ่บ่มีกับเขากินยังไงจบเจือทุกที่ถ้าว่าไปบ้านแม่พี่กับแม่ปู่นี่แม่หน่อยสินั่งหากออกปุ่นละอันหากออกมาถึงนั่งจนดากบ่ออกไปเซนนะอยู่กับหม่องถัดไปบ้านแม่ปู่แม่พี่นี่เกือบกันบ่5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มก็บ่มาเมื่อวานมาแต่เว้น มาแต่บ่ทันได้ฮอด 6:00 นเพราะว่าไฟมันดับคันไฟดับแล้วพ่อใหญ่เสร็จจังได๋ก็อาหารเจ้าของเพิ่นจมอยู่เพิ่นมาเที่ยวเปิดเตาแก๊สโอเตาไฟฟ้าเพิ่นเฮ็ดกับข้าวก็เลยว่าเธอจําบ่ได้บ่ว่ามีร้านอาหารอยู่ตรงนี้เธอคือบ่สั่งเออฉันก็ลืมนึกเพิ่นมาลืมนึกผู้เฒ่าน่ะไปโทรไปสั่งกันโทรศัพท์บ้านใส่บ่ได้ก็เอาโทรศัพท์ฉันโทรเดี๋ยวลงไปเอามาให้เออจังได้กินจบเจือว่าข่อยเป็นห่วงว่าไฟดับเพราะว่าปกติมาอยู่บ่เคยไฟดับแบบนี้นะคะตั้งแต่อยู่มา13ปีดิไฟบ่เคยดับขวมือขวมเบ้นจังซี่จนได้เอาเครื่องมาให้เฮาใส่แบบนี้บ่มีค่ะนี่ครั้งแรกเลยเลยเป็นห่วงเนาะแต่ว่าตอนที่เขาเอาเครื่องมานี่แม่น้อยมายังบ่มีเครื่องเลยค่ะแม่น้อยกลับมาบ้านยังบ่มีเครื่องปั่นไฟเด้จนสิ 2:00 นได้เครื่องจังมาอืมช่วงแม่พิ่นไปกับบ้านนั่นแหละเครื่องจังมาก็เฮาก็มารุ่นให้กำลังใจกันไปน้อยๆก็เฮ็ดได้ตามหน้าที่ที่เฮ็ดได้ล่ะค่ะก็เบิ่งน้องไปจังซี่ล่ะยังบ่ฮู้ว่านางกลับมาแล้วนางสิต้องไปรายงานตัวนะคะมื้อนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่เพราะมันเป็นวันเทศกาลกินไข่อยู่หลังจากหันนางก็ต้องไปรายงานตัวอยู่ที่เฮียมงานจากนั้นนางก็ต้องไปเขียนเอกสารต่างๆของนางแต่เรื่องรักษาพยาบาลนี่โรงพยาบาลส่งใบมาแล้วค่ะเหลือแต่เข้าใจเข้าอันเข้าใจในธนาคารแล้วก็เลยเข้าอันใจในโทรศัพท์กับเซตนะคะค่ารักษาพยาบาลก็ว่าแพงดอกก่อนสิไปเมืองไทยนั่น 2,000 กว่าแล้วก็บินตกค้างอยู่นั่นมาก่อนไปพิ้นมา 3-4 มื้อหั่นน้องควรเอามาให้เบิ่งไม่เยอะนะป้าเออบ่เยอะก็ได้แม่จ่ายกับประมาณ 1,000 กว่าเสร็จแล้วนางก็สิต้องมาจัดการ นางยังรายงานตัวเจ้าของบ่ได้นะคะนางกลับมานางต้องไปรายงานแขกหม่องเฮ็ดงานก่อนจากนั้นนางบ่สัญญาการทำงานวันที่1พฤษภาค่ะอีกบ่กี่อาทิตย์นะคะนางก็สิบ่สัญญาการทำงานกับบ่สัญญาว่าจ้างนางก็สิบ่มีงานอีกแล้วแล้วก็วันที่1มันถือวันแรงงานเนาะวันที่2พฤษภาแม่พิ่นต้องไปกรมแรงงานเพื่อไปแรงงานโตนะคะจากนั้นก็รอคำสั่งจากกรมแรงงานว่าสิให้แม่พิ่นไปสายหรือหัวหรือเฮ็ดหยังจังได๋ต่อแม่น้อยก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลไว้ก่อนหรอกดูพี่นี่เขาให้ไปเลยเดี๋ยวเขาก็ดูแลเราเองเพราะเราอยู่ในกรมแรงงานแล้วเดี๋ยวเขาก็ดูแลเราเองเหมือนพี่นี่เลยวางสิไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องห่วงมันยังไงมันก็ต้องมีอะไรให้เราทำมีเงินเดือนกินอยู่แล้วเลยว่าไม่ต้องอันคิดหลายค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้หลายอย่างเฮ็ดใจเฮ็ดสมองปลอดภัยปลอดโปร่งมีความสุขแบบมื้อนี้เด้อเอาล่ะค่ะเพิ่นส่งขอความแบบมาทั้งแม่ทั้งลูกได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ